สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณอ้อมมาพร้อมกับเรื่องที่คุณอ้อมบอกว่าตัวของคุณอ้อมเนี่ยมีอาชีพเป็นวิศวกรครับที่ดูแลการก่อสร้างอาคารของโครงการหนึ่งก็แล้วกันที่ได้ไปรู้จักแล้วก็สนิทกับเหล่าคนงานก่อสร้างจนเป็นเหตุที่ทำให้ได้พบเจอกับเหตุการณ์ชวนหลอนที่ยังจำฝังใจเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาครับคุณอ้อมมาพร้อมกับเรื่องเจ้าดำมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณอ้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณอ้อมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอยู่นครปฐมครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับคุณอ้อมกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยครับครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับฟังแห้งครับเช้าเย็นเช้าเย็นครับโอ้โหสองมื้อเลยนะฮะทั้งเช้าทั้งเย็นใช่ใช่ครับนะฮะมาคุณอ้อมมาว่ากันถึงเรื่องนี้จากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับมาตัวของคุณอ้อมเนี่ยเป็นวิศวกรใช่ครับต้องไปดูแลพวกไซต์งานก่อสร้างอาคารก่อสร้างต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็ไปรู้จักกับคนงานก่อสร้างครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ถูกไหมฮะถูกต้องครับเจ้าดำที่ว่านี้เป็นยังไงครับคุณอ้อมครับขอเริ่มเลยนะครับได้ครับผมครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าผมอ่ะเป็นวิศวกรประจำบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองคือในกทม.เนี่ยครับอาคารหลังเนี้ยมันเป็นอาคารสูง50ชั้นโดยประมาณนะครับแล้วก็ผมอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนิทคนงานเป็นคนที่ค่อนข้างจะคุยเล่นกับคนงานแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเล่นมากนะพี่แจ็คเพราะว่ามันด้วยเรื่องหน้าที่แล้วต้องสั่งงานเขาแล้วผมก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นกับเด็กๆลูกคนงานลูกหลานคนงานที่วิ่งเล่นอยู่ในไซต์ครับทีนี้มีเด็กอยู่คนหนึ่งที่เจ้าดำครับเจ้าดำเนี่ยอายุประมาณ6ขวบเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเงียบๆแบบไม่เกเรครับแล้วก็ชอบเล่นอยู่คนเดียวครับมีวันหนึ่งผมเห็นเจ้าดำอ่ะไปนั่งเล่นอยู่ตรงปากบ่อลิฟต์ครับผมต้องแจ้งผู้ใจงี้ก่อนว่าลักษณะอาคารหลังเนี้ยมันจะเป็นที่จอดรถทั้งหมดอ่ะ10ชั้นตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นที่10เนี่ยเป็นชั้นจอดรถครับหลังจากชั้นที่10ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นชั้นของลูกค้าที่พักอาศัยแล้วครับแต่ในระหว่างนั้นน่ะงานก่อสร้างเนี่ยคือจะยังไม่มีลูกค้าหรอกคือผมอ่ะจะเป็นคนดูแลอาคารนี้ตั้งแต่ชั้นหนึ่งจนถึงชั้นดาดฟ้าเลยครับครับทีนี้ลักษณะของบ่อลิฟที่เจ้าดำไปนั่งเล่นเนี่ยมันจะไม่มีอิฐกั้นยังไม่มีอะไรกั้นเลยเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะครับแล้วแต่อยู่ชั้นสิบครับแล้วก็ชั้นสิบเนี่ยจะเป็นไซต์ออฟฟิศก็คือเป็นสำนักงานสนามด้วยสำนักงานสนามเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของตึกพี่ใจนึกออกครับอยู่ด้านหน้าของตึกส่วนบ้านพักคนงานหรือแคมป์คนงานเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตึกแล้วเวลาเราถ้าพี่จะขึ้นอาคารคอนโดมิเนียมหรือตึกสูงๆพวกเนี้ยมันจะเป็นวนรถเป็นรถที่วนขึ้นไปแล้วก็จะมีลิฟต์ติดอยู่กับทางวนรถเนี่ยจะมีลิฟต์อยู่ครับลักษณะอาคารจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยผมเห็นระดำเนี่ยนั่งเล่นอยู่ผมก็เลยถามว่าเป็นไรทำไมไม่เล่นในตรงนี้มันอันตรายครับลุกขึ้นแล้วกลับไปหาพ่อหาแม่ที่ห้องแล้วผมก็ยื่นเงินให้20บาทเอาไว้กินขนมครับผมเป็นคนที่ชอบให้เงินขนมเด็กให้เงินกับเด็กๆไปซื้อขนมกินมากๆเลยไม่ให้เงินก็ซื้อขนมให้มีสองอย่างไงพี่แจ็คครับทีนี้วันก็ไม่มีอะไรก็กลับบ้านไปครับแล้วก็รุ่งเช้าวันรุ่งเช้าเนี่ยผมก็มาทำงานตามปกติมีตัวละครอีกตัวหนึ่งคือเป็นผู้จัดการโครงการแล้วคือเป็นลูกพี่ผมละก็ชื่อพี่ศักดิ์พี่ศักดิ์เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสั่งงานแบบห้าวๆดุนิดๆแกจะไม่ค่อยสนใจใครเนื่องจากว่าแกต้องรักษาระดับของแกไว้ก่อนครับแต่เวลาจะ
จอเจ้านายเวลาเจอเจ้าของโครงการเวลาเจอคอนซัลท์คอนซัลท์คือผู้ตรวจงานอาคารนะครับครับแกจะเปลี่ยนเป็นคนนึงเลยแกจะพูดจ้าหวานหูมากครับและแกจะเป็นคนที่เหมือนกับเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังนิดๆแกจะเป็นคนที่ผมเคยสังเกตเห็นนะแกจะใส่สร้อยคอทองคำครับแล้วแขวนนกสาลิกาลิ้นทองเลี่ยมครับอยู่1องค์1องค์หรือ1ชิ้นอะไรสักอย่างนี่พี่แจ๊คครับเนี่ยอันนี้ที่ผมเคยเห็นแอบเคยเห็นอันนี้ยังไม่ใช่ประเด็นครับแล้วบังเอิญว่าวันนั้นน่ะมีประชุมตอนสายนะครับผมก็เดินเข้าไปห้องประชุมลักษณะห้องประชุมพี่แจ๊คจะเป็นห้องยาวๆเป็นโต๊ะยาวๆแล้วก็จะแบ่งกันนั่งซ้ายขวาสองฝั่งหัวโต๊ะเนี่ยจะเป็นเจ้าของโครงการแล้วก็เป็นเจ้านายใหญ่ผมเป็นเจ้านายบริษัทผมครับนั่งคู่กันแล้วก็ผมจะนั่งอยู่ทางซ้ายมือของหัวโต๊ะฝั่งตรงกันข้ามผมอะก็คือพี่ศักดิ์วันนั้นนั่งประชุมกันได้สักประมาณ1ชั่วโมงทุกคนก็จะมองไปที่กระดานโปรเกสงานที่อยู่ด้านหลังของโอนเนอร์กับของเจ้านายใหญ่ผมทุกคนตั้งใจฟังโปรเกสงานจากพี่ศักดิ์มากๆแล้วก็เขาก็จะมีการติดตามงานกันว่ามีอะไรใครค้างงานอะไรอยู่บ้างก็จะเอาโชว์ขึ้นบนกระดานผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนอนดึกและผมชอบจะงงเงียง่วงเหงาเหานอนเวลาประชุมจะมีบ้างเป็นช่วงครับวันนั้นใกล้จะประชุมเสร็จแล้วรอบนั้นประชุมใกล้จะจบแล้วผมเงยหน้าขึ้นมาจากโต๊ะที่มีเอกสารวางอยู่ข้างหน้าโต๊ะข้างหน้าผมพี่แจ็ครู้ไหมผมเจออะไรเจออะไรครับเจ้าดำแม่งไปยืนขี่คอพี่ศักดิ์อยู่เจ้าดำอ่ะเย็นเย็นคุณอ้อมระวังคำสบถนะครับครับเจ้าดำอ่ะไปขี่คอพี่ศักดิ์อยู่ครับครับผมเลยอุทานตกใจว่าเฮ้ยลงมาเดี๋ยวนี้ขึ้นไปทำอะไรเออแล้วทุกคนก็หันมามองผมเป็นตาเดียวกันเลยยกห้องประชุมเลยครับแล้วก็หายไปเจ้าดำก็หายไปผมเฮ้ยขยี้ตาตัวเองผมตาฝาดเหรอวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมตาฝาดเหรอวะผมเกิดอะไรขึ้นพี่ศักดิ์หันมาเหมือนต่อว่าผมอะเลยอ้อมเป็นไรนอนน้อยไปหรือเปล่าพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่าไปกินกาแฟไปเลิกประชุมพอดีวันหลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็เลิกประชุมไปตกเย็นเลิกงานผมก็เห็นเจ้าดำมานั่งที่เดิมครับผมถามว่าดำมาทำอะไรอีกพี่บอกแล้วว่ามันอันตรายเนี่ยตรงเนี้ยมันก็บอกว่ามันอยากกลับบ้านหนูอยากกลับบ้านพี่หนูอยากกลับบ้านพูดอยู่2ครั้งว่าหนูอยากกลับบ้านผมก็บอกเอาไปเอาตังค์ไป20บาทแล้วกลับไปหาพ่อกับหาแม่ที่ห้องนะอย่ามาเล่นตรงนี้อีกนะมันอันตรายครับแล้วก็ผมก็กลับบ้านตามปกติเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็มาทำงานตามปกติพี่แจ็คเสร็จแล้วผมก็นั่งเปิดแบบเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเคลียร์แบบเปิดเพื่อที่จะดูว่าวันนี้เราจะต้องสั่งงานอะไรช่างบ้างมันจะต้องมีงานที่ตรวจอะไรตรงไหนบ้างกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีพี่แม่บ้านคนหนึ่งชื่อพี่พรพี่สมพรก็เดินเข้ามาทำความสะอาดในออฟฟิศแกเดินทำไปทำกวาดปัดขวาดเช็ดถูไปแล้วแกก็เดินเข้ามาใกล้ๆผมแล้วชวนผมคุยครับแกบอกว่าแล้วมีคนงานทะเลาะกันอีกแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่พรไม่รู้เห็นวายกันเรื่องให้ญาติมารับลูกหลานอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วกับให้มารับกลับบ้านทีเนี้ยทางพ่อแม่เด็กคนเนี้ยก็เหมือนวายๆว่าไม่มีเวลาไปส่งเพราะว่าที่ทำงานน่ะณเวลานั้นน่ะงานเยอะมากหยุดไม่ได้เลย คือพูดง่ายๆว่าวันหยุดก็จะต้องทำ OT แล้ววันที่ทำ OT เนี่ยส่วนมากจะเลิกดึกมากพี่จ๊ะคือถ้าไม่ห้าทุ่มก็เที่ยงคืนพ่อแม่ทุกคนก็จะแบบว่าลูกๆอยู่ในไซส์เนาะลูกหลานเด็กๆตัวเล็กๆ5-6 ขวบอยู่ในไซส์งานก็จะปล่อยให้วิ่งเล่นกันไปไม่มีอะไรครับผ
ผมก็เลยบอกพี่พรบอกไม่ต้องไปสนใจหรอกพี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนงานไหมเวลาเขาทะเลาะกันอะผมวันนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรตกเย็นวันนั้นผมไม่เห็นเจ้าดำมานั่งเล่นที่เดิมละเลยคิดว่าเฮ้ยน้องคงอยู่กับพ่อกับแม่แล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรลุงขึ้นตอนเช้าอีกวันนึงผมต้องจอดรถวนไปจอดรถที่ชั้น9ปกติเนี่ยไซออฟฟิศสำนักงานพี่เล็กจำได้ไหมว่ามันจะอยู่ที่ชั้น10แต่บังเอิญว่าวันนั้นน่ะเขามีการเคลียร์ลิงพื้นที่ชั้น10เขาก็เลยต้องหาพวกบริเคทหรือไม่ก็ไม้กั้นมากั้นเอาไว้ไม่ให้ขึ้นชั้น10ผมต้องไปจอดรถชั้น9แล้วผมก็เดินขึ้นบันไดหนีไฟมาจากชั้น9ผมจอดรถแล้วนะผมเดินขึ้นมาที่ชั้น10ในระหว่างที่ผมจะถึงชั้น10ผมได้ยินเสียงคนงาน2คนทะเลาะกันคือไอ้ตรงบันไดหนีไฟจะมันจะเป็นส่วนที่มันจะต้องเดินผ่านจุดที่คนงานเขาจะเดินเข้าไปที่ห้องพักผมได้ยินชัดเจนเลย2คนทะเลาะกันผัวเมียคู่ผัวเมียขอโทษนะพี่แจ็คนิดนึงผมได้ยินเสียงคนงานผู้ชายช่างผู้ชายพูดว่ามึงไม่รู้ได้ไงไหว้ดำมันไปไหนส่วนผู้หญิงคือที่เป็นภรรยาเขาก็สวนกับสวนด่ากับว่ากับว่าก็บอกให้พี่ชายอ่ะมารับแล้วที่โทรคุยกันเมื่อวันก่อนว่าให้ญาติมารับที่ทะเลาะกันเนี่ยที่พี่พรแม่บ้านมาบอกผมอ่ะมารับมันแต่มันก็กลับไปแล้วไงหาตัวมันยังไงก็ไม่เจอเนี่ยหาแล้วเมื่อวานตอนเย็นก็หาแล้วตอนเช้านี้ก็หาแล้วก็มันก็ไม่อยู่แสดงมันกลับไปแล้วทีเนี้ยช่างคุณผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าโทรหาใครก็ไม่มีใครรับเลยญาติที่บ้านจะได้รู้ว่ามันกลับไปแล้วครับผมได้ยินเข้าผมก็เลยบอกเบาๆหน่อยมันเริ่มจะเข้างานแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่คอนซัลท์คนตรวจงานหรือไม่ก็เจ้าของตึกเนี่ยเขามาเห็นมันจะไม่ดีครับอย่าทะเลาะกันรักษาภาพพจน์นิดนึงครับแล้วผมก็หันหลังกลับเข้าออฟฟิศทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานทีนี้เนี่ยตอนเย็นวันนั้นผมกำลังจะกลับบ้านเปิดประตูออฟฟิศมาปั๊บแล้วก็เดินกำลังจะเดินลงมาที่ชั้น9ผมเห็นเจ้าดำมันนั่งอยู่ที่ปากบ่อลิฟที่เดิมเลยพี่แจ๊คผมก็เลยบอกดำไม่ได้กลับบ้านหรอเจ้าดำก็ได้แต่พูดว่าหันหน้ามามองผมเนี่ยหน้ามองผมแล้วพูดว่าพี่หนูอยากกลับบ้านแล้วมันก็ร้องไห้ร้องไห้แบบเหมือนเด็กงองแงนิดนึงแต่ไม่ได้ร้องไห้เสียงดังแต่บังเอิญวันนั้นนะผมไม่มีเงินติดตัวเลยผมลืมว่าผมเอาเงินไว้ในบัญชีหมดแล้วมันเป็นวันที่เงินออกด้วยแล้วไม่ได้กดเงินมาผมก็เลยบอกว่าวันนี้พี่ไม่มีตังค์กลับไปหาพ่อกับแม่ก่อนเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อขนมมาฝากเจ้าดำก็เดินกลับไปโดยดีต้องบอกก่อนว่าเจ้าดำอ่ะเป็นเด็กที่นิสัยดีไม่เกเรมากๆใช้งานง่ายแล้วก็ค่อนข้างดีจะเชื่อฟังผมอ่ะพี่แจ็คเจ้าดำเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผมกลับไปบ้านคือนะผมฝันคือวันนั้นผมฝันว่าเจ้าดำเนี่ยเดินมาหาผมผมก็เลยยื่นเงินให้100บาทในฝันนะครับแล้วเจ้าดำก็พูดว่าพี่อ้อมพี่อ้อมจะได้เป็นลูกพี่คนที่ใหญ่ที่สุดในนี้นะใหญ่กว่าลุงศักดิ์อีกผมก็งงเจ้าดำมันพูดอะไรงงมากแล้วต่างคนก็ต่างแยกไปอันนี้คือเรื่องในฝันครับแล้วก็จบเช้าวันรุ่งขึ้นผมไปทำงานตามปกติพอผมเปิดประตูออฟฟิศเข้าไปสำนักงานสนามลักษณะภายในสำนักงานสนามพี่แจ๊คพอผมเปิดประตูเข้าไปปุ๊บขวามือขวามือตรงท้ายห้องท้ายสุดเลยคือจะเป็นโต๊ะของพี่สัตว์เวลาแกนั่งแกจะนั่งหันหน้าหันหลังให้กำแพงตรงท้ายห้องที่สุดสุดท้ายหน้าแกจะหันเห็นลูกน้องทั้งหมดทั้งห้องวันนั้นเนี่ยผมเดินเอากระเป๋าไว้กำลังจะกางโน้ตบุ๊กทำงานเห็นแกก้มหน้าก้มตาหาอะไรสักอย่างในลิ้นชักแกแล้วแกก็บ่นหายไปไหนวะหาก็ไม่เจอพอแกเงยหน้าขึ้นมาอีกโต๊ะ
แกตะโกนลั่นห้องเลยใครเจอแล้วแม่มาคืนพี่มีเรื่องถ้าไม่เอามาคืนพี่ตกงานแน่ครับครับผมหันไปหาแกเลยพี่สาขาอะไรสร้อยทองที่พี่แขวนนะที่คอมันหายครับบอกอ้าวพี่ไม่รู้ตัวหรอพี่ทำหายที่ไหนครับเขาก็หงุดหงิดอะคือเขาจำไม่ได้ว่าเขาทำหายที่ไหนพี่แจ๊คแล้วตัวเขาอะเป็นคนที่ใส่เสื้อสองชั้น คือเสื้อตัวในเนี่ยจะเป็นเสื้อกล้ามสีขาวประจำเลยแกใส่เสื้อชั้นนอกแกจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตทับเอาไว้แล้วแกก็นุ่งทับครับผมก็เลยถามไปว่าพี่ศักดิ์พี่ใส่เสื้อสองชั้นซอยอาจจะเกี่ยวเสื้อพี่แล้วขาดตรงไหนก็ได้มีสิทธิ์ใช่จริงไหมพี่แจ๊คใช่ครับพอคนเราอ่ะบางทีทำงานเพลินไม่รู้ตัวแล้วพี่ศักดิ์จะเป็นคนที่แบบว่าจะมีพวกซัพพลายเออร์พวกที่ขายวัสดุเข้ามาหาแกอยู่เรื่อยๆครับแล้วแกจะต้องคอยดูแลเอกสารสัญญาดูแลเอกสารนู่นนี่นั่นซึ่งเยอะมากถ้าเป็นผู้จัดการโครงการจะรู้ดีครับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยพี่แจ๊คผมก็เลยบอกว่าถ้าหาไม่เจอเราควรติดประกาศนะพี่ครับติดประกาศแล้วก็แจ้งในประกาศเลยว่าหาเจอเดี๋ยวจะมีรางวัลให้โดยที่มาหาที่แอดมินที่น้องธุรการในห้องเนี้ยครับหรือให้มาหาผมก็ได้ไอ้อะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็ไปหาพี่ศักดิ์เลยเจอแล้วก็จะได้จบทีนี้พวกน้องๆพวกธุรการก็ปริ้นแล้วก็ไปแปะไว้ตรงหน้าห้องเลยครับว่าใครเจอสร้อยเส้นนี้พร้อมจี่รูปแบบนี้อะไรเงี้ยให้นำมาคืนเพื่อที่จะได้มีเงินรางวัลทีนี้เรื่องนี้ก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็มาทำงานปกติจากแต่วันเนี้ยชุดใหญ่เลยมีผมมีพี่ศักดิ์มีเจ้าของโครงการมีคอนซัลท์มีครบเลยก็นั่งประชุมกันปกติวันนั้นน่ะในห้องประชุมอ่ะมีประมาณ50คนเป็นแถวยาวเลย2ข้างระยะเวลาในการประชุม3ชั่วโมงครับตั้งแต่บ่าย3โมงอันนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงครับจนถึงประมาณ6โมงนิดๆถึงจะเลิกครับวันนั้นหลังจากประชุมเสร็จทุกคนก็เริ่มทยอยเดินออกมานะเริ่มคนที่ออกมาก่อนก็คือเจ้าของโครงการตามมาด้วยเจ้านายใหญ่ผมตามด้วยพี่ศักดิ์แล้วก็ตามด้วยผมพี่พรแม่บ้านกับเจ้าหน้าที่เซฟตี้จอปอของอาคาร3คนพอเห็นตัวผมผ่านประตูมาพุ่งเข้ามาหาผมเลยคุณอ้อมมีเด็กตกลิฟต์ตายโอ้ยผมช็อกพี่แจ๊คครับครับใจผมตกไปอยู่ตาตุ่มพี่ถามใครตกบ่อลิฟต์ครับผมก็เลยเดินขนกันไปดูโดยที่เจ้าของโครงการกับคอนซัลท์เนี่ยไม่รู้เขาออกมาก่อนเพราะว่าคนของเราเนี่ยคือแม่บ้านกับเซฟตี้จอปอเนี่ยเขามากระติบผมครับแล้วคนที่ได้ยินต่อจากผมก็คือเจ้านายเจ้านายผมจะเดินจำหน้าผมกับพี่ศักดิ์สองคนครับครับเจ้านายบอกให้ผมไปดูแต่บอกเรียกให้พี่ศักดิ์อ่ะกลับเข้าไปในห้องประชุมเหมือนเดิมไปรอเจ้านายก่อนเดี๋ยวตามเข้าไปผมก็เลยเดินไปที่บ่อลิฟต์อันนี้คือดูจากชั้น10ก่อนนะพี่แจ๊คครับครับต้องอธิบายก่อนว่าบ่อลิฟต์ลูกเนี้ยมันจะยังไม่มีการก่อกั้นอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่ชั้น1ขึ้นมาแล้วบังเอิญวันนั้นเนี่ยตอนประมาณ 5:30 ครับพี่พรแม่บ้านน่ะเล่าให้ผมฟังว่าตอนประมาณ 5:30 ครึ่งเนี่ยคือพวกจปวิชาชีพครับพวกพนักงานชุดคลีนนิ่งเคลียร์ลิ่งทั้งหลายแหล่ที่อยู่ชั้น1เขาจะต้องทำการล้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถชั้น1ทั้งหมดครับเขาก็จะฉีดน้ำแรงดันแล้วเขาก็จะดันน้ำใช้ม็อบดันน้ำมาจากไม้ถูดันน้ำที่เป็นยางนะครับถูแล้วโกยลงมาในบ่อลูกเนี้ยเพื่อที่ให้พื้นที่สะอาดก่อนแล้วถึงจะเอาไดรเวอร์ดูดน้ำเนี่ยปั๊มดูดน้ำเนี่ยดูดกลับขึ้นมาแล้วทิ้งไปที่บ่อสาธารณะภายนอกอาคารนี้อีกครั้งหนึ่งครับเซอร์ไพรส์แรกเจออะไรรู้ไหมพี่แจ๊คขยะที่มันลอยอยู่ในบ่อลิฟต์เนี่ยครับมันจะมีพวกเศษกล่องขยะกล่องนมกล่องขนมปนกันเต็มไปหมดเลยแล้วบ่อลิฟต์อันนี้ค่อนข้างที่จะลึกครับแล้วมืด
เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครไปแยแสงานตรงนี้เท่าไหร่ถ้ายังไม่มีการสั่งว่าไปจัดการบ่อลิฟลูกนี้นะทำความสะอาดนะก็จะไม่มีใครไปสนใจเลยเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งครับพี่เจอแบงค์20ปนกันอยู่กับขยะในบ่อเนี้ยสิบกว่าใบเกือบ20ใบอ่ะเนี่ยเซอร์ไพรส์แรกครับเซอร์ไพรส์ที่สองดูดน้ำออกครับเจอร่างเจ้าดำนอนอยู่ที่ก้นลิฟต์แล้วก้นลิฟต์ครับพี่แจ็คลักษณะงานโครงสร้างคอนกรีตอ่ะคือมันจะมีเหล็กอ่ะเหล็กข้ออ้อยอ่ะ1นิ้วโผล่ขึ้นมาจากท้องบ่อลิฟต์อันเนี้ยเพื่อที่จะมารอรับโครงสร้างของลิฟต์ที่จะเป็นการก่อสร้างในลำดับต่อไปเต็มเลยนะพี่แจ็คประมาณ10กว่าเส้นอ่ะครับท้องเจ้าดำโดนเหล็กเสียบ1เส้นต้นขาข้างขวาโดนเหล็กเสียบอีก1เส้นแล้วก็มีเศษปูนเศษหินสารพัดที่มันเป็นเศษคอนกรีตหนักๆอ่ะทับตัวทับขาอยู่ไล่ทำลายกันครับเจ้าดำตายไปแล้วประมาณ3วันมีแต่จำวันที่พี่ศักดิ์สร้อยคอหายได้ไหมครับเจ้าดำหล่นไปวันนั้นนะครับแล้วไม่มีใครหาเจอรวมทั้งพ่อทั้งแม่เขาครับคนในไซต์ก็ไม่ได้มีใครสนใจเพราะว่าเป็นแค่เด็กทีนี้ก็เอาศพเจ้าดำขึ้นมาครับทุกคนก็ต้องปีนลงไปแล้วก็เรียกมูลนิธิที่เรียกมูลนิธิที่เรียกกู้ภัยเรียกตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็นำศพเจ้าดำมาขึ้นมาครับศพภายที่สามพี่แจ็คครับมือเจ้าดำอ่ะกำแบงค์20อยู่ครับซึ่งในนั้นมีสร้อยอยู่เป็นสร้อยทองแล้วมีจี้สลิกาลิ้นทองอยู่ในมือของพี่เจ้าดำด้วยถูกต้องครับเฮ้ยไปอยู่ในได้ไงอ่ะเท่าที่ผมนึกย้อนหลังไปในระหว่างที่ผมดูแลงานที่นี่ครับพี่ศักดิ์เป็นคนที่ไม่ชอบเจ้าดำครับพี่ศักดิ์เป็นคนที่ไม่ชอบเด็กแล้วเด็กๆก็จะไม่ชอบพี่ศักดิ์เหมือนกันครับครับเนื่องจากว่าพี่ศักดิ์แกเป็นคนที่ข้างดุเป็นคนที่ไม่เคยเหมือนกับฉันไม่สนใจเด็กอ่ะฉันจะสนใจแต่งานฉันจะสนใจแต่เจ้านายฉันใหญ่สุดครับครับอะไรประมาณเนี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยพอจบเซอร์ไพรส์ที่สามผมก็เลยบอกให้แม่บ้านเนี่ยกับเซฟตี้เนี่ยไปดึงสร้อยเส้นเนี้ยเอามาให้ผมทีครับผมน้ำตาตกนะพี่แจ็ควันนั้นอ่ะครับครับผมรักเด็กคนนี้มากน้องเป็นเด็กดีผมเอาสร้อยเส้นเนี้ยกลับเข้าไปในที่ประชุมห้องประชุมแล้วผมก็ไปคืนพิศักครับพิศักใช้สร้อยของพี่ไหมพิศักรับสร้อยไปแล้วหน้าซีดเลยใช่สร้อยพี่ไปอยู่ในมือเด็กที่ตกมาในบ่อหรือเปล่าพี่ครับพี่ไปทำหล่นที่ไหนมาแล้วพี่ไปทำอะไรน้องมันหรือเปล่าพี่ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำอะไรเลยสร้อยผมหายไม่รู้ว่าหล่นที่ไหนครับเด็กอาจจะเห็นแล้วหยิบไปหรืออะไรไปบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันณตอนนั้นเลยเจ้านายใหญ่ผมมีมติเลยคุณเป็นผู้จัดการโครงการแต่คุณไม่ดูแลไงลูกน้องที่มีอยู่ในนี้คุณดูแลไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมดครับทำยังไงดีพี่ศักดิ์ขอลาออกเดี๋ยวนั้นเลยพี่ทีนี้ตำแหน่งผู้จัดการตกอยู่ที่ผมเหมือนที่น้องเคยพูดเอาไว้ใช่ครับตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ตึกหลังนั้นตกอยู่ที่ผมครับผมต้องดูแลทุกอย่างในนั้นแทนพี่ศักดิ์ทั้งหมดซึ่งผมก็ไม่ได้หนักใจนะพี่แจ็คครับเพราะว่าผมอะจะรับเรื่องงานทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมาจากพี่ศักดิ์ทั้งหมดอยู่แล้วครับซึ่งมันก็เป็นงานที่เหนื่อยและหนักอยู่แล้วสำหรับผู้จัดการโครงการผมไม่ได้เหนื่อยอะไรไม่ได้หนักใจอะไรทีเนี้ยผมติดใจตรงที่ว่าเจ้าดำตายได้ยังไงหล่นลงไปในบ่อลิฟต์ได้ยังไงแล้วทำไมมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่ศักดิ์เรื่องก้อนเนี้ยมีเท่านี้พี่แจ็ควันนั้นเราก็เลยเดินกลับออกจากห้องประชุมกันครับพี่ศักดิ์เก็บของในออฟฟิศในสำนักงานทุกคนเก็บของแล้วแล้วก็เดินออกจากสำนักงานสนามครับพี่ศักดิ์สะพายเป้ที่ข้างในมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์อยู่กำลังเดินลงจากชั้น10ไปที่ชั้น9เพื่อที่จะไปเอารถครับผม
ก็เดินตามหลังแกแต่แกเดินเร็วกว่าผมแกเดินลงบันไดก้าวนึงแล้วแต่ผมเพิ่งเปิดประตูออฟฟิศออกมาครับเซอร์ไพรส์สุดท้ายพี่แจ็คอันนี้จบแล้วนะครับครับเจ้าดำขี่ขอพี่ศักดิ์อยู่แล้วหันหน้ามาหาผมครับแล้วโบกมือบ๊ายบายเหมือนจะบอกให้รู้ว่าหนูไปแล้วนะพี่ครับเรื่องมีอยู่นี่ครับพี่แจ็คมันยังติดอยู่ในใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถามคุณอ้อมไปว่าพอจะทราบไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ตัวสร้อยตัวนั้นเนี่ยไปอยู่ในมือน้องได้ยังไงผมทิ้งระเบิดไปได้ไหมพี่แจ็คทิ้งระเบิดคือมีพาร์ทหน้าครับพาร์ทหน้ามันยาวครับหรอพาร์ทหน้ามันยาวครับพี่แจ็คมีพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวนะคุณอ้อมฮะเดี๋ยวต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเศร้านะแต่คุณอ้อมต้องลดเสียงหัวเราะลงก่อนเพราะว่าผมมันเป็นเด็กที่ตกลงมาเสียชีวิตจากอะไรก็ไม่รู้นะตอนนั้นมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่น้องเนี่ยชอบไปเล่นชอบไปเล่นตรงบริเวณที่ตัวของคุณอ้อมเนี่ยไปเจอน้องใช่ครับและตอนที่มีคนที่อยู่ในนั้นบอกมาว่ามีเด็กตกลงไปในลิฟต์ตอนนั้นน่ะคือหมายถึงว่าใครรู้ได้ยังไงว่ามีเด็กตกลงไปตอนที่รู้เนี่ยคือตอนที่พนักงานคลีนนิ่งชั้นล่างชั้นหนึ่งทั้งหมดเขากดดันน้ำลงไปในบ่อลิฟต์ครับเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเขาล้างทำความสะอาดลงไปในบ่อลิฟต์จบปุ๊บเขาจะต้องมีการสูบน้ำขึ้นพี่แจ็คสูบน้ำทิ้งออกจากบ่อเพื่อที่จะทำความสะอาดบ่ออีกหนึ่งครั้งเป็นการคลีนนิ่งคลีนเอาทั้งหมดคนที่เจอเนี่ยคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กำลังล้างทั้งหมดเลยสิบกว่าคนโอเคเท่ากับว่าเจอศพในตอนที่กำลังสูบน้ำออกใช่ครับนอกจากเจอศพแล้วเนี่ยไปเจอแบงค์แบงค์ยี่สิบที่น่าจะเป็นแบงค์เดียวกับที่คุณอ้อมเนี่ยเคยให้น้องเอาไว้ใช่ครับใช่ครับทีนี้เนี่ยไล่ตามไทม์ไลน์น้องเสียชีวิตหลังจากตอนที่พี่ศักดิ์ทำสร้อยหายน่าจะใช่นะครับพี่แจ็คเพราะว่าไล่ไปประมาณ 3-4 วันได้เรื่องนี้ทีนี้มันย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้ก่อนที่คุณอ้อมบอกว่าเห็นน้องเนี่ยขี่คอพี่ศักดิ์อยู่ตั้งแต่ทีแรกตอนนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงตอนที่คุณอ้อมเห็นน้องขี่คอพี่ศักดิ์คือคุณอ้อมตาฝาดหรือมันเป็นลางอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ครับผมตอนนั้นผมคิดว่าผมง่วงแต่พอผมไล่ไทม์ไลน์จริงๆอ่ะพี่แจ็คเจ้าดำมาหายไปตั้งแต่ก่อนวันที่สร้อยพี่ศักดิ์หายอ่ะ1วันวันที่พ่อแม่เขาทะเลาะกันนะครับพอรุ่งขึ้นมาอีกวันนึงคือสร้อยพี่ศักดิ์หายซึ่งผมไม่รู้ว่าพี่ศักดิ์ไปทำสร้อยหล่นไว้ตรงไหนตอนนั้นคือเราก็ไม่เจอน้องถูกไหมใช่ไม่เจอเหมือนกันครับไม่เจอเหมือนกันก็คือน้องหายไปใช่น้องหายไปมาเจออีกทีนึงคือน้องตกลงไปตรงนั้นเสียชีวิตแต่ปริศนามันคือมือของน้องอ่ะทำไมถือสร้อยพี่ศักดิ์อยู่ที่มันติดใจตรงนี้ซะมากกว่าเมื่อกี้คุณอ้อมบอกว่ามันมีพาร์ตต่อมีครับยาวด้วยพี่แจ็คเป็นอันนี้จะเป็นเรื่องที่สรุปแล้วครับพาร์ตต่อไปจะเป็นเรื่องสรุปละพาร์ตว่าทำไมน้องกำสร้อยอยู่เดี๋ยวดิพาร์ตต่อในที่นี้ทำไมมันไม่รวมมั้งแต่ทีแรกอ่ะคุณอ้อมโอ้อีกสักชั่วโมงก็ไม่น่าจะจบครับพี่แจ็คอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับไม่น่าจะจบครับเอายังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะคือขอสรุปจบของเรื่องเจ้าดำตอนตรงที่น้องขี่คอพี่ศักดิ์แล้วหันมาโบ๊ะบ้าเห็นผมก่อนได้ไหมพี่แจ็คอยากจบตรงนั้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวพาต่อไปไม่นานครับอีกสัปดาห์นึงเดี๋ยวผมส่งเรื่องเข้าไปได้งั้นก็เอาตามที่คุณอ้อมตั้งใจเอาไว้ตามที่คุณอ้อมเห็นสมควรก็แล้วกันครับผมนะครับในส่วนของที่เรายังตกยังคงค้างกันอยู่ว่ามันมีน่าจะมีเหตุการณ์มีเงื่อนงำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับถูกไหมน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวของพี่ศักดิ์ใช่ครับกับเจ้าดำพี่แจ็คเซนดีอ่ะไม่ใช่เซนดีก็คุณอ้อมเล่ามาขนาดนี้แล้วไงแต่คุณอ้อมคุณอ้อมครั้งหน้าเราต้องสัญญากันชัดเจนว่าคุณอ้อมเวลาเล่าเรื่องตอนที่มันถึงตอนซีเรียสอ่ะคุณอ้อมต้องละในเรื่องของเสียงหัวเราะก่อนใช่ครับ
นะค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงพี่แจ็คครั้งแรกครับโอเคได้ครับ เพราะฉะนั้นเอาตามที่คุณอ้อมคิดว่าตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีนึงก็รอตามที่คุณอ้อมบอกก็แล้วกันได้ครับพี่แจ็คนะได้ครับคุณอ้อมคืนนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณครับครับพี่แจ็คสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ